ดังนั้นวันนี้เนี่ยผมจำเป็นต้องกระทำการในนามประชาชนออกรณรงค์ทำลายเสียงตั้งแต่พรรคภูมิใจไทยเพราะพรรคภูมิใจไทยนั้นเหมาเอาแต่กระทรวงคมนาคมคือเดิมเป็นผู้รับเหมาเป็นผู้รับเหมาแล้วก็ยังทำกระทรวงคมนาคมอีกในวันศุกร์นี้ผมจะไปร้องกกต.ขอยุบพรรคภูมิใจไทยด้วยสาเหตุที่ตั้งนอมินีเอานอมินีเข้าไปทำกิจการค้ากับกระทรวงที่ตัวเองคุมและนำผลกำไรไปบริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยโดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและผมยืนยันว่าควรที่จะสอบสวนกกต.อย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งให้มีการยุบก่อนเลือกตั้งถ้าเกิดยุบหลังเลือกตั้งจะเป็นปัญหาว่าส.ส.ต่างๆเหล่านี้เมื่อได้รับเลือกมาก็สามารถไปสังกัดพรรคนู้นพรรคนี้ได้ขอเรียนให้ประชาชนผ่านสื่อมวลชนทราบว่าการเมืองในสมัยหน้านั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนการเลือกตั้งต้องเปลี่ยนประชาชนต้องมีความรู้ในการเลือกพรรคการเมืองและพรรคการเมืองจะไม่ทำตัวแบบนี้ทำตัวยังไงครับเอาทีละครับโกงกินคอร์รัปชันโกงกินคอร์รัปชันเสร็จก็เอาเงินไปซื้อตัวส.ส.นะครับไปซื้อตัวส.ส.เสร็จไปเลือกตั้งไปเลือกตั้งเสร็จได้ส.ส.มาไปต่อรองพอต่อรองเสร็จก็เข้ามามีอำนาจโกงกินอีกดังนั้นวัฏจักรนี้ต้องเลิกโดยผมเนี่ยจะขอรณรงค์การเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นตัวอย่างว่าใครหาเสียงผมจะไปทำลายเสียงผมเชื่อในตัวผมผมเชื่อในประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับดังนั้นพรรคภูมิใจไทยคือพรรคที่ผมจิ้มไปทุกจุดนะครับเป็นแผลหมดผมเชื่อว่าคุณชีวิตไม่กลัวที่จะติดคุกเพราะท่านมีประสบการณ์ในเรื่องการติดคุกแล้วท่านอาจจะเสพติดเรื่องของการติดคุกเพราะฉะนั้นการที่มีคดีมากๆก็ท่านอาจจะชอบก็ได้แต่เราไม่ได้หวังที่จะทําในสิ่งที่ท่านชื่นชอบนะครับแต่เป็นเรื่องที่เราจะทําตามเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ในการปกป้องในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติคุณของเราที่จะไม่ต้องให้มีใครก็ตามที่ไม่สนใจกฎหมายมาล่วงละเมิดต่อกฎหมายมีสุภาษิตกฎหมายอยู่คำหนึ่งก็คือบุคคลจะต้องไปศาลด้วยมือที่สะอาดความหมายตรงนี้อาจจะหมายถึงหน่วยงานใดก็ตามที่ตัวเองเข้าไปเนี่ยตัวผู้เข้าไปร้องควรจะต้องเป็นบุคคลที่มีมือเป็นบุคคลที่สะอาดเพราะฉะนั้นการที่คุณชูวิทย์ไม่ได้ใช้สิทธิ์โดยสุจริตแต่ไปโดยการกระทำด้วยความอาฆาตมาดร้ายโดยบอกว่ารับงานคนอื่นมาเนี่ยคุณชูวิทย์จึงไปร้องโดยที่ตัวคุณชูวิทย์มือไม่สะอาดที่ผมบอกว่ามือไม่สะอาดไม่ได้แปลว่าคุณชูวิทย์จะเป็นคนสกปรกเรื่องประวัติในอดีตของคุณชูวิทย์ในอาชีพที่คุณทำอาจจะถูกกฎหมายแต่สังคมเห็นว่าเป็นเรื่องผิดศีลธรรมเช่นการเปิดกิจการอาบอบนวดบางคนก็อาจจะมองว่านั่นคือความสกปรกหรือการที่ไปรื้อบาเบียแล้วต้องติดคุกนั่นคือความสกปรกแต่ผมไม่ได้พูดในความหมายตรงนี้ว่าคุณชูวิทย์สกปรกแต่อยากเรียกร้องว่าถ้าคุณชูวิทย์จะไปดำเนินการในการร้องกล่าวหาพรรคหรือบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพรรคเนี่ยคุณชูวิทย์ต้องมีความสะอาดคือต้องเป็นมือสะอาดต้องไปด้วยเจตนาของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรายืนยันครับว่าถ้าเห็นว่าพรรคมีพฤติการในการที่ต้องยุบพรรคคุณก็ไปยื่นแต่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลเพราะคุณรับงานมาผมไม่ได้เชียร์ให้คุณชูวิทย์โดนฟ้องนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าพรรคไหนจะใช้วิธีการฟ้องเนี่ยควรจะมีมาตรฐานเหมือนกับว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเขาแรงกว่าทุกคนซึ่งด่าภูมิใจไทยมาหมดเลยนะครับแต่กลับเป็นคนเดียวซึ่งไม่โดนฟ้องโดนแล้วไงอ่ะเพิ่งโดนไงเพราะงั้นอันนี้คือการเซตสแตนดาร์ดให้มันว่าคุณชูวิทย์เขาเนี่ยคือคนอื่นนี่ใช่ไหมผมว่าสแตนดาร์ดของคุณสุภชัยเนี่ยต่ำมากแล้วทำให้ภูมิใจไทยเสียแต่ว่าที่ผ่านมาปิดปากคนแต่ที่ผ่านมาเขาได้ไปจัดหนักคนอื่นเยอะแยะจนแบบรอบคุณชูวิทย์มาเลยไม่จัดหนักเลยต้องมาจัดหนักในที่สุดเลยเขาคงก็ผมว่าฟังเส้นสุดท้ายมันอยู่ที่คุณชูวิทย์บอกว่าจะทำให้ภูมิใจไทยคะแนนลดแต่ถ้าผมมีพรรคการเมืองแล้วมีคนมาจัดหนักผมอย่างคุณชูวิทย์แล้วไม่หยุดอ่ะทุกวันนะ
ฮะต้องฟ้องมันก็ต้องฟ้องสิก็ไปฟ้องเลยใช่ไหมคือมันไม่รู้จะสู้ไงแล้วไงมันก็ต้องเล่นจริงอันนี้มันต้องเป็นเรื่องของกระบวนการที่ทำคือฟ้องคุณชูวิทย์ก็ฟ้องไปสิแต่กระบวนการทำโดยเฉพาะศาลอะไรเนี่ยก็คือควรจะรวมคดีไม่ใช่ไปยอมให้คุณชูวิทย์เขาเดินสาย400เขตต้องไปแบบขึ้นศาลอะไรแบบนั้นสสทุกเขตเนี่ยก็รวมคดีมาดิเนี่ยเนี่ยเมาอยู่ที่ศาลอาญากรุงเทพศาลแพ่งกรุงเทพเนี่ยก็รวมมาแล้วจริงๆคุณสุภชัยก็ไม่ควรจะฟ้องมันแบบนั้นในฐานะที่คุณเป็นพรรคการเมืองนะคุณไม่ควรฟ้องกันแกล้งแบบนี้ถ้าเกิดหมิ่นประมาทคุณก็ฟ้องหมิ่นประมาทไปที่เดียวที่เดียวกรุงเทพนี่แหละถ้าฟ้องกันแกล้งแบบนี้มันไม่งามแต่ให้ทีมงานทำชาร์ตมาชี้แจงแล้วก็แถลงต่อสื่อก็เวิร์กนะในการหักล้างข้อกล่าวหาคุณชูวิทย์บอกว่าจะทำหนังสือรวบรวมผลงานพรรคภูมิใจไทยเป็นสมุดเปล่า 200,000 เล่มเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าผลงานภูมิใจไทยคือความว่างเปล่าจะทำเสื้อยืดอะไรนะใครโกงชูชกคืออะไรอ่ะ no corruption แจกฟรี 200,000 ตัวแจกในจุดที่ไปทำลายเสียงคนอื่นเขาหาเสียงคุณชูวิทย์แกประกาศชัดเจนจะทำลายเสียงแล้วก็บอกว่าคล้ายๆกับว่าเนี่ยคือแกก็พูดถึง3คดีเรื่องนี้มันอยู่ที่ศาลปกครอง3คดีนะฮะก็คือแบบแต่ยังเหลืออีก2คดีอันนึงก็คือว่าศาลปกครองเนี่ยไปตัดสินเรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์ปี63ใช่มั้ยก็คือแบบว่าคล้ายๆกับว่าประมูลสายสีส้มประมูลสายส้มแก้ไขหลักเกณฑ์น่ะศาลปกครองรับรองว่าทำได้หรืออีกอันนึงก็คือยกเลิกการประมูลโดยไม่ชอบอีกอันนึงก็คือแบบการล็อกสเปคใช่แต่จริงๆแล้วไอ้เรื่องนี้มีปัญหานะฮะเรื่องที่ศาลปกครองไปอนุญาตแบบหมายถึงว่าศาลปกครองเห็นว่าการแก้ไขหลักเกณฑ์การประมูลทำได้เนี่ยจริงๆมันมีเสียงข้างน้อย20เสียงอ่ะไม่เห็นด้วยครับอันนี้จริงๆศาลชั้นต้นมันบอกว่าผิดนะฮะใช่เรายังมีสิทธิ์แต่ไปเข้าที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองที่เป็นศาลปกครองบอกว่าถูกทำได้แต่ก็มีเสียงข้างน้อย20เสียงนะฮะเห็นว่าคดีแก้ TOR เนี่ยเราพมใช้อำนาจโดยพลการอันนี้แน่นอนว่ามันเป็นความเห็นแย้งของเสียงข้างน้อยแต่ว่ามันก็น้อยกันไม่มากอ่ะ20 30อ่ะใช่มั้ย20ต่อเหมือนจะ20ต่อ30แต่ว่าเหตุผลทางกฎหมายเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแล้วแต่ใครจะฟังด้านไหนอ่ะครับเราจะย้อนกลับไปฟังนิดนึงบังเอิญมีซาวด์ไวท์ที่มีเขาเตรียมไว้ของคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับที่แจ้งเรื่องนี้ว่าจะเอาคืนทางกฎหมายอย่างไรเนี่ยนะสำหรับพรรคภูมิใจไทยลองฟังดูฮะมาเราก็ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วก็เรายืนหยัดเสมอมานะครับที่จะให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าเรามีหน้าที่ในการได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในการปกป้องพรรคภูมิใจไทยได้ปฏิบัติตามกฎหมายมาอยู่ภายใต้กฎหมายดังนั้นเรื่องการถูกผิดก็จะต้องดำเนินการไปตามกระบวนการทางกฎหมายแต่ถึงวันนี้กรณีที่ได้มีปรากฏขึ้นมานะครับกรณียกตัวอย่างเช่นกรณีของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์สิ่งที่สื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนจำนวนมากได้เห็นก็คือการประกาศแสดงอย่างชัดเจนของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ว่าตนนั้นรับงานมาเพื่อมุ่งร้ายมาทำลายพรรคภูมิใจไทยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่ากรณีของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เป็นการใช้สิทธิ์ที่ไม่สุจริตในฐานะประชาชนที่จะติชมด้วยความเป็นธรรมแต่มีเจตนาซ่อนเร้นซึ่งเป็นการใช้เสรีภาพของประชาชนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการใช้เสรีภาพของประชาชนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะเสรีภาพที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วไปก็คือเราจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้หรอผมยังสงสัยอยู่แล้วทีพวกอะไรเชียแบบหรือเฉลียก็ยังทำกันได้เลยนั่นไม่หมิ่นคือการรณรงค์ให้ไม่เลือกเนี่ยมันก็น่าจะทำได้ไหมปกติน่าจะต้องได้แต่เท่าที่ไม่สร้างความเกลียดชังนะก็นี่เขาก็รณรงค์เรื่องทุจริตหรือเปล่าแล้วให้ประชาชนไปตัดสินกันเองในที่สุดเนี่ยนะคุณสุภชัยใจสมุทรซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแล้วก็เป็นคนซึ่งปกติแล้วเวลาคนไหนพาดพิงภูมิใจไทยแล้วคนที่จะบอกว่าจะฟ้องคือคุณสุภชัยคุณสุภชัยแล้วในรอบนี้ในที่สุดคุณสุภชัยก็เหลืออดแล้วก็เลยจะเดินหน้าแล้วก็อาจจะมีการฟ้องคุณชูวิทย์คืองี้พฤติการคุณชูวิทย์เนี่ยคุณสุภชัยเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นนั้นเนี่ยที่ระบุว่าเห็นไหมอันนี้คุณสุภชัยพูดอ่ะที่ระบุว่ารับงานมาจากกลุ่มบุคคลที่เสียประโยชน์ในสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนจึงต้องให้ประชาชนทราบว่าวันนี้พรรคเนี่ยจะดำเนินการกับบุคคลใดที่กล่าวร้ายพรรคภูมิใจไทยในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงและเราเชื่อมั่นในหลักนิติรัฐนิติธรรมเราไม่ยอมให้กระบวนการศาลเตี้ยนะปฏิบัติหน้าที่จนทำให้กฎหมายของประเทศนั้นสั่นคลอนไปย้ำว่าจะดำเนินคดี
ทุกคดีกับใครก็ตามที่ใส่ร้ายป้ายสีพรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยก็บอกว่าเราจะปล่อยให้คนทำผิดกฎหมายมาทำเรื่องแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆกฎหมายก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์ยืนยันว่าเราไม่ได้ปิดปากคุณชูวิทย์แต่ถ้ามาใส่ร้ายป้ายสีก็ถือว่าล่วงละเมิดต่อพรรคภูมิใจไทยนั้นก็คือเป็นว่าวันนี้พาดหัวข่าวคือในที่สุดอ่ะสุภชัยเนี่ยมาอีกแล้วเดินหน้าจะฟ้องปื้มรู้ป่ะคุณชูวิทย์ฮะสุภชัยเนี่ยเขาไม่เคยเป็นส.ส.เขตนะเขาเป็นบัญชีรายชื่อใช่ไหมฮะไม่เคยฮะเขาเป็นฝ่ายกฎหมายอ๋อเขาเป็นนายทะเบียนพรรคเลยเขาเป็นคนตรังแล้วเขาก็เรียนเรื่องกฎหมายมาตลอดอะไรเงี้ยเขาก็จะทำหน้าที่กฎหมายนี่ให้กับพรรคภูมิใจไทยมาตลอดครับเขาบอกว่าวันนี้เราจะเริ่มคดีแรกโดยการยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญยื่นเพื่ออะไรฮะว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งเพราะว่าชูวิทย์บอกว่าจะทำให้ภูมิใจไทยลดคะแนนอ๋อเหรอก็มันเป็นเสรีภาพของไม่แน่ใจว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าคือตรงไหนอ่ะเขาบอกอันเนี้ยเขาบอกว่าผิดมาตรา73ผิดปรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา73ซึ่งมันเป็นการเป็นโทษทางอาญาอีกทั้งในส่วนของบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของคุณชูวิทย์บุคคลในพรรคถ้าพบว่ามีการหมิ่นประมาทจะมีการดำเนินคดีกันไปเฮ้ยเวลาที่เลือกตั้งส.ส.เนี่ยเป็นเรื่องการใส่ร้ายป้ายสีเลือกตั้งส.ส.เนี่ยเราประกาศเราไม่ชอบพรรคนี้แล้วเดือนหน้ารณรงค์ไม่ให้พรรคนี้มันได้คะแนนเสียงอะไรเนี่ยก็คือรณรงค์ให้ประชาชนที่ผ่านมาไม่เคยเห็นคนทำแต่ไม่แน่ใจว่าผิดหรือเปล่าแต่เรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยผิดมันไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีนะอันเนี้ยประเด็นคืออันนี้ประเด็นก็คือใส่ร้ายป้ายสีใช้เรื่องไหนในการดำเนินคดีมันอยู่ที่เนื้อหาที่คุณชูวิทย์พูดหรือเปล่าใช่ไหมว่าใส่ร้ายป้ายสีหรือเปล่าถ้าอันนั้นก็หมิ่นประมาทคุณก็ไปฟ้องหมิ่นประมาทเอาซึ่งคุณสุภชัยก็บอกว่าจะฟ้องสองก็เนื้อหาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยมันเป็นเนื้อหาซึ่งวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่คุณสุภชัยก็บอกว่าเนี่ยจะฟ้องพรรคประชาชาติด้วยว่าไปเอาเรื่องที่ชูวิทย์พูดมาประสายเฮ้ยอันนั้นมันเป็นเรื่องที่คุณชูวิทย์พูดก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านอภิปรายไม่วางใจมาแล้วเขาก็โดงนี่ก็คือคุณทวีสสองพรรคประชาชาติเขาอภิปรายมาแล้วอภิปรายมาครบจบหมดแล้ว